เรียกได้ว่ารอบนี้นะคะเดือดไฟลุกแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวหลังจากที่นวัตอิสระไกรศรีนะคะหัวเรือใหญ่กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลได้ออกมาฟาดมายังถึงลีน่าจังจันจ่าโพสต์เดือดที่ว่าเห็นแชทป้ามหาภัยจอมก็หกสร้างเรื่องบอกได้คำเดียวว่ามันพร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่ออีจันนะคะเมื่อวานนี้ยังดูเดือดที่ว่าผมไม่อยากจะกล่าวหานะครับแต่สิ่งที่เขาพูดออกมามันไม่จริงพอมันไม่จริงมันก็คือการแต่งเรื่องขึ้นมาเพราะผมไม่เคยโทรไปไม่เคยติดต่อหาเขาแล้วผมก็เหนื่อยมากผมโดนมาตั้งแต่เขาเริ่มกับการไปเป็นกรรมการเวทีการประกวดเวทีนึงซึ่งเป็นเวทีฝ่ายตรงข้ามผมก็โดนสับมาตลอดเวลารับงานใครก็จะสับผมตลอดเวลาคือผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นผมขออนุญาตพูดตรงนี้เลยว่าผมไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยได้โปรดเถิดครับอย่ายุ่งกับผมเลยแล้วผมไม่อยากรู้จักผมไม่เคยโทรหาคุณผมไม่รู้ด้วยว่าคุณใช้เบอร์อะไรกรุณาเช็คให้ดีอย่าเอาไปกล่าวอ้างว่าสนิทกันผมอยากจะคำมากผมเป็นคนชัดเจนที่สุดแล้วประกาศให้รู้เลยนะครับผมไม่อยากรู้จักไม่ขอรู้จักไม่ขอพูดคุยไม่อยากเกี่ยวข้องยิ่งผมเห็นแต่ละอย่างที่ออกมาตอนนี้ผมรู้สึกแย่มากแล้วผมมีหลักฐานครบทุกอย่างจากนั้นต่อมานะคะอย่างที่หลายคนก็ทราบกันดีค่ะว่าทางลีน่าจังจันจานะคะเมื่อได้ทราบข่าวถึงกับปี๊ดแตกนะคะออกมาโต้ตอบกับฟาดเดือดทันทีนะคะแฉกลับแบบไม่ไว้หน้าลั่นไม่ต้องมาขู่ตูไม่ได้กลัวถ้าเอาแชทไลน์มาแชร์เลยนะคะตูจะได้ดำเนินคดีข้อมูลส่วนบุคคลพอได้ดีแล้วลืมตัวไปสัมภาษณ์ทำตัวเสียหายหมดแต่ไม่เคยให้กูแม้แต่สลึงเดียวนอนไม่สบายอยู่โรงพยาบาลรีวิวขายน้ำพริกได้แค่สิบกว่าล้านเนี่ยสลึงหนึ่งก็ไม่ได้ไฟกับพวกสลึงไฟกับรัฐบาลจนเพจโดนบล็อก3เดือนจนเสียหายไปเป็น10ล้านยังไม่พูดสักคำไม่เคยที่จะโทรไปขอความช่วยเหลือว่าช่วยแชร์หน่อยก็ยอมอดทน3เดือนไม่มีรายได้เลยต้องไปเปิดเพจใหม่มีคนดูไลฟ์สดครั้งหนึ่ง10กว่าคนก็อดทน3เดือนเพราะจริงในศักดิ์ศรีว่าแทนที่จะมานั่งด่าว่าพี่ไปเอานางงามช่วยเหลือสังคมน้ำท่วมอยุธยาน้ำท่วมหลายจังหวัดจะเอานางงามเอาของไปแจกเขาดีไหมดีกว่ามานั่งไล่สดดับอีจันอีจันโทรมาเลยอีจันคนอย่างยิงจะตายไม่เคยโทรหาใครไม่เคยไปแอบอ้างเลยว่ารู้จักว่าไม่รู้จักมีแต่นั่นแหละพอรู้ว่าวันรุ่งขึ้นไปกินหมูกระทะแล้วก็ไลฟ์สดบอกว่าพรุ่งนี้จะไปเป็นกรรมการให้มิสยูนิเวิร์สคืนนั้นเลยไลฟ์สดเลยเอาคลิปเก่าที่ให้ป้าติ๋วเอาข้าวมาให้แดกน้ำพริกมาให้แดกนั่นน่ะเพื่อจะรีวิวให้เนี่ยฟรีอ่ะเป็นขายได้สิบกว่าล้านเนี่ยมาไลฟ์สดด่าพวกเนรคุณตอนไม่มีจะแดกมีแดกมีแดกหลักทรัพย์มีเป็นพันล้านเลยแต่เป็นคนมีมารยาทใครให้อะไรก็จะขอบคุณรู้หรือเปล่ามีแต่รีวิวช่วยคนไม่เอาเปรียบคนใครจ้างทำงานก็ทำให้เขาเต็มที่ทำให้เขาเต็มที่โดยไม่คลิปลุกไม่ต้องมาโคไม่ได้กลัวเอาแชทไลน์มาแชทเลยมาแชทเลยจะได้ดำเนินคดีกับกฎหมาย PDPE ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแหมพอได้ดีเขาหน่อยลืมตัวอะไรมีกระแสหน่อยคิดว่าจะมีกระแสตลอดเหรอเขาเป็นลูกค้าคุณเขาก็มาปรึกษาฉันในฐานะทนายความคุณก็โทรไปคุยกับเขาดีๆจำไม่ได้เหรอหมอยองตายในคุกไปแล้วไงจำได้หรือเปล่าอย่าไปข่มขู่ใครเลยถ้าพระองค์รู้แค่ว่ามันจะไม่ดีไม่ได้เป็นหน้าด้านถึงกับจะต้องไปเสือกไปอะไรเขาจ้างไปรีวิวอ่ะมีอะไรไหมโอ้โหไปให้สัมภาษณ์จนเสียหายหมดอีจันต้องคุยกันหน่อยนะอีจันอีจันกับฉันก็รู้จักกันอีจันเนี่ยรู้กับจักฉันตั้งแต่สมัยอยู่ไอทีวีมาเที่ยวบ้านฉันด้วยกับสามีเขาอลงกรเหมือนดาวยังให้เงินอีจันไปใช้เลยตอนนั้นเนี่ยเงินอีจันไปหมื่นนึงพาไปกินข้าวด้วยตั้งแต่อีจันเนี่ยกับอลงกรเหมือนดาวเป็นลูกจ้างอยู่ไอทีวีอ่ะรู้หรือเปล่าอีจันดูอยู่หรือเปล่าอีจันโทรมาหน่อยต่อมาช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะนวัดนะคะบอสใหญ่แห่งแกนก็ออกมาไลฟ์ฟาดกลับไม่ยั้งนะคะพร้อมแฉเรื่องที่มายุ่งเกี่ยวกับสปอนเซอร์ซึ่งบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงผมว่าผมพูดภาษาคนก็น่าจะเข้าใจฝากทุกคนช่วยหน่อยทำยังไงเราจะห่างไกลคนแบบนี้คนปั้นน้ำเป็นตัวคนโกหกคนคนเล่าเรื่องเท็จคนแชทไปหาคนอื่นบ้าๆบอๆโอ้ยผมเบื่อมากสงสัยต้องเอากฎหมายให้กินพร้อมยังแช่งแรงนะคะบอกว่าขอให้ตายข้างถนนขอให้ตายไม่ดีคนแบบนี้แย่มากผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคนเราเนี่ยผมว่าผมคุยภาษาคนก็น่าจะเข้าใจฝากทุกคนช่วยหน่อยนะครับทำยังไงให้ชีวิตเราห่างไกลจากคนแบบนี้ คนปั้นน้ำเป็นตัวคนโกหกคนคนทำอะไรก็ได้คิดจะทำอะไรก็ทำคน
เล่าเรื่องเท็จคนโกหกหลอกลวงคนแชทไปหาคนเรื่องบ้าๆบอๆเฮ้ยผมเบื่อมากเลยอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงกับคนพวกนี้ไม่รู้จะทำยังไงกับคนพวกนี้สงสัยต้องกฎหมายให้กินเอาติดคุกนี่ต้องให้ทุกคนช่วยรีพอร์ต Facebook กับช่วยไปซื้อของที่เขาขายอ่ะถ้าเจอของไม่ถูกกฎหมายก็ได้จับเลยปล่อยป้าแกไปเถอะบอสเสียเวลาอันเนี้ยผมเคยคิดแต่มันดันไม่จบไงมันกลายเป็นว่าไม่เสียเวลาเพราะเขาไปยุ่งกับสปอนเซอร์ผม2ลายแล้วแล้วผมมีแชทสปอนเซอร์ส่งมาให้ด้วย เดี๋ยวว่างๆจะโพสต์ให้ดูเดี๋ยวมันก็แพ้ภัยตัวเองเคยคิดอย่างนี้แต่มันไม่หยุดไงนึกออกปะเจอมา4ครั้งแล้ว เรื่องความหลอกลวงเรื่องการคนเราเกิดเป็นคนแม่งจะพูดอะไรที่มันแบบไม่จริงเลยอย่างเงี้ยมันเป็นคนแบบไหนถึงกล้าพูดกล้าหลอกลวงเพียงแค่อยากได้เงินแย่มากคนแบบนี้ขอให้ตายข้างถนนตายไม่ดีจริงไม่เคยแช่งใครเลยนะแต่แย่มากไม่คุ้มกับสิ่งที่เราเคยเมตตาสิ่งที่เราเคยให้เขาไปหาสปอนเซอร์ผมแล้วเขาก็พูดได้ว่าไปเป็นสปอนเซอร์มิสแกรนด์ไทยแลนด์ทำไมอย่าไปเป็นดูพูดอย่างเงี้ยทุเรศมากเลยอ่ะทำเป็นไปออกความเห็นแล้วก็จะไปขอเงินเขาแล้วเดี๋ยวช่วยโปรโมทฉันช่วยได้เยอะกว่าอย่างเงี้ยหุยบอกเลยรอบนี้นะคะนวัดเอาจริงสวนกลับแบบแช่งแรงมากเรามารอดูว่าทางด้านแม่นีนาจังนะคะได้ยินแบบนี้แล้วของจะขึ้นอีกไหมต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ